First Aid Skills Happy Home ตอนน้องจะเป็นอะไรไหมตกบันไดหัวโนเน่ๆ แม่กับคุณพ่อจะเอาขนมไปให้คุณยายแป๊บเดียวนะลูกนะฝากหนูขึ้นไปปลุกน้องแล้วลงมาทานอาหารเช้าด้วยกันนะลูกค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะไปปลุกน้องเลยบ๊ายบายค่ะแม่นาโนนาโนตื่นได้แล้วนะนี่ใกล้จะ8โมงเช้าแล้วนะไม่ดูกระตูหรือไงฮะตื่นตื่นตื่นเอ้ยยังไม่อยากลุกเลยพี่แน่แน่ขอนอนต่ออีกนิดนะวันนี้อากาศหนาวจริงๆเลยอ่ะงั้นก็ตามใจพี่ลงไปเปิดกระตูรอข้างล่างนะรีบตามลงมาล่ะอื่นก็ได้เอาผ้าห่มลงไปข้างล่างด้วยดีกว่าจะได้ไม่หนาวห่มข้างล่างเลยพี่แน่แน่มาแล้วนะเปิดกระตูนหรือยังอ่ะนาโนจะเอาผ้าห่มคลุมแบบนั้นลงมาไม่ได้นะเดี๋ยวก็มองบันไดไม่เห็นหรอกแล้ววางเฮ้ย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 โอ้ยนาโนเจ็บไหมโอ้โหสงสารจังเลยหัวนอเลยทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีอ่ะแม่ก็ไม่อยู่ด้วยอ่ะพี่นิกกี้มาแล้วจ้าก่อนอื่นเราต้องให้น้องค่อยๆลุกขึ้นนั่งก่อนนะครับต้องสำรวจดูที่หัวน้องตรงที่กระแทกพื้นว่ามีแผลแตกมีเลือดออกไหมหรือมีอาการบาดเจ็บที่ส่วนอื่นๆหรือเปล่าถ้ามีเลือดออกเราต้องห้ามเลือดก่อนเจ็บตรงไหนบ้างครับนาโนโอ้ยเจ็บจังครับเจ็บตรงนี้ขอบุ๋มนาโนโชคดีที่ไม่มีแผลแตกเราจะดูแลโดยการประคบเย็นเพื่อให้เส้นเลือดหดตัวลดการบาดเจ็บจะใช้เป็นผ้าชุบน้ำเย็นหรือผ้าห่อน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่พี่นิกกี้มีตัวช่วยที่ง่ายกว่านั้นครับNext Care Cold Hot Pack แผ่นประคบร้อนประคบเย็นใช้สะดวกมากแช่ในช่องทำน้ำแข็ง2ชั่วโมงก็นำมาประคบได้เลยนะครับแล้วเราก็จะประคบไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยครับพี่เน็กกี้ดีจังเลยถ้าเกิดการบาดเจ็บภายใน24ชั่วโมงให้ใช้วิธีการประคบเย็นนะครับหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วให้ประคบร้อนเพื่อให้หลอดเลือดขยายตัวลดอาการฟกช้ำแค่เอาแผ่นประคบไปแช่ไว้ในน้ำร้อนแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วครับแต่เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำให้นะจะได้ไม่โดนน้ำร้อนลวกมือโอ้โหแผ่นเนี้ยเท่จริงๆเลยเย็นก็ได้ร้อนก็ได้ด้วยใช่แล้วล่ะมีติดบ้านเอาไว้เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างเลยนาโนต่อไปเนี้ยห้ามห่มผ้าห่มลงบันไดอีกนะครับมันอันตรายครับไม่ทำอีกแล้วครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่เด็กดีอย่าประมาทนะครับบ๊ายบายขอบคุณ Next Care ครับ